แล้วสองอันหลังจากทราบข่าวจริงๆเลยครับต้องถามนี่เลยก็คือลูกชายคนนึงเหมือนกันเนาะในเฮงๆเนาะเหมือนครอบครัวเรานะอันนี้ก็เหมือนคุณแม่แหละตอนนั้นน้องเบียร์อยู่แค่17-18ใช่ยังเล็กแล้วก็เขายังเด็กมากแล้วเขาก็มีหลายๆอย่างที่เขาต้องการความอบอุ่นนะเพราะว่าเขาเพิ่งเริ่มงานครั้งแรกแล้วก็พุทธเทิดแล้วก็เขาก็จะติดแม่ติดแม่แล้วก็ติดพี่ก็ถ้าว่างจากกองถ้าว่างเหมือนเขาว่าถ้าเวลารอถ่ายอะไรเงี้ยน้องก็จะชวนไปหาขนมกินก็จะขับรถกันไปกับแม่ไปหามาเพราะพี่ๆบางทีเขาเข้าฉากอยู่อะไรเงี้ยก็ออกไปหาขนมมาแล้วก็มาเลี้ยงพี่ๆกันอะไรอย่างเงี้ยก็ไปกันสองคนก็เหมือนเป็นลูกคนหนึ่งอ่ะเพราะเขามีอะไรเขาก็จะมาคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เราก็บอกเขาว่าชีวิตเราต้องอีกไกลนะเพราะฉะนั้นต้องตั้งสติให้มั่นแล้วก็เอาความรักอ่ะแลกคือเราต้องการให้ใครรักเราต้องเอาความรักให้เขามันถึงจะได้กลับมาไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าเราอยากได้เราต้องให้ก่อนน้องเขาก็ฟังอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เขาก็รู้สึกเวลาเขามากองถ่ายเขามีความสุขเนาะใช่ค่ะเขามีความสุขมากเขาจะสนุกสนานแล้วเวลาเขาจะรักครอบครัวเฮงๆมากใครมีปัญหาอะไรยังมีบางครั้งอ่ะจำไม่ได้ว่าเป็นพี่บุ้ยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคือขับรถไปอ่ะแล้วมันก่อนจะมากองถ่ายอ่ะมันก็มีปัญหาตอนระหว่างขับรถคืออย่างว่านะบางทีก็แซงกันอะไรอย่างเงี้ยคนนั้นน่ะเขาก็ตามขับตามพี่บวยมาถึงน่าจะเป็นพี่บวยนะถ้าจำไม่ผิดกับมาถึงกองเลยตามมาที่หน้าสตูเลยเสร็จแล้วก็มาลงมาจะเอาเรื่องน้องเบียร์รู้ปุ๊บน้องเบียร์วิ่งออกไปเลยออกไปก่อนเลยบอกมาทับไม่ยังคือไม่ยอมอ่ะเขาเป็นเด็กไงเขายังเล็กมากเล็กแต่เขารักไงรักพี่ไงรักใจอ่ะมีใจรักพี่ปกป้องอ่ะไม่ได้ไม่รู้ใครจะผิดจะถูกแต่ว่าจะมาทำอย่างนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนรักครอบครัวเฮงๆมากนะคะไม่ได้เจอน้องเบียร์นานมากนานมากตอนที่ได้ข่าวว่าจะแต่งงานตอนนั้นก็แล้วน้องก็มาหาอยู่เหมือนกันแล้วก็มาบอกว่าจะแต่งงานนะบอกว่าอุ๊ยเราเจอน้องแบบว่าน้องยังตัวเล็กๆอยู่แล้วมาเจออีกทีเขาอ้วนอ่ะอ้วนจะม่ำแบบว่าดูน่ารักดีนะอะไรเงี้ยเริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วอะไรเงี้ยเริ่มจะมีครอบครัวเราก็รู้สึกแบบก็ดีนะคิดว่าเขาน่าจะไปในทิศทางที่ดีอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดว่าตกใจมากๆอ่ะใจหายอ่ะแบบเกิดอะไรขึ้นจู่ๆก็เข้ามาในไลน์กลุ่มของเฮงๆอะไรเพราะว่าไลน์กลุ่มของเราเนี่ยยังเหนียวแน่นกันอยู่ยังมีอยู่เวลามีอะไรกันหรือว่าอะไรกันแล้วแต่ก็จะสื่อสารกันอยู่ยังว่าอาจจะไปทำบุญหรือจะไปอะไรกันแล้วแต่ก็ยังสื่อสารกันอยู่ยังคุยกันอยู่ยังอะไรกันอยู่ยังเป็นครอบครัวเรายังเป็นครอบครัวค่ะแม่ก็บอกว่าผูกพันเหมือนแม่เหมือนลูกพี่จอยเองผูกพันกับเบียร์ค่ะก็เหมือนกับว่าเป็นครอบครัวเราก็เหมือนเป็นครอบครัวของเฮงๆเป็นครอบครัวของเหมือนตระกูลเขาอ่ะซึ่งเราก็เป็นเด็กบ้านนอกมาแล้วมาอยู่กับเขาก็เหมือนเราก็เป็นครอบครัวน้องเบียร์ก็เหมือนเป็นน้องเราเหมือนกันเหมือนเราได้ดูแลน้องเหมือนเป็นพี่เลี้ยงอ่ะเป็นพี่เลี้ยงที่ดูแลน้องแล้วเป็นพี่เนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเวลาน้องมาเนี่ยน้องยังเล็กอยู่ไงเขายังต้องการอะไรเยอะแยะยังมีอารมณ์ที่แบบเด็กอ่ะเกเรยังมีแบบคำขอโทษนะคะคำว่าเกเรของเขาคือเป็นเด็กอ่ะเป็นเด็กเรียกร้องความสนใจอยากได้อยากอะไรเราก็ต้องมาดูว่าวันนี้น้องมันอารมณ์ไหนวะถ้าน้องอารมณ์ดีโอเคเราคุยกับน้องโอเคถ้าวันนี้น้องอารมณ์ไม่ดีอ่ะเราก็ฉากต่อหน้าอะไรเงี้ยก็หาวิธีเราต้องหาวิธีคุยกับเขานะคือเพราะว่าเขาทุกคนในนี้ไม่ว่าจะเป็นออแกไม่ว่าจะเป็นน้องหยวนไม่ว่าจะเป็นน้องเบียร์ไม่ว่าจะเป็นใครก็มีเด็กๆหมดเลยเด็กๆซึ่งเรากำลังทำงานอยู่เราต้องรอให้น้องเรียนจบก่อนซึ่งบางทีกำลังถ่ายอยู่น้องต้องไปโรงเรียนแล้วเราก็ต้องรอน้องเพื่อน้องกลับมาเพื่อจะมาถ่ายทำกันต่ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่คิดเหมือนกันใช่ไหมว่าจะมาส่งมาเจอเราต้องมาส่งเขาที่ไม่คิดเลยอ่ะนึกว่าเขาจะเป็นคนส่งเราแต่ทุกอย่างในโลกอ่ะเราก็เขาคิดไปโดยคือเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่แต่ว่ามันทุกอย่างในโลกมันไม่มีอะไรความไม่แน่นอนคือความไม่แน่นอนคือความแน่นอนละมันวันนั้นทุกวันประมาททุกคนประมาทไม่ได้ทุกนั้นใครจะไปรู้หลายเคสมากคือเราไม่คิดว่าเราจะต้องมาส่งเขาอ่ะแล้วเขาไปปรับปรับมากอ่ะเขาไม่ได้ไม่สบายหรืออะไรให้เราถ้าเขาไม่สบายหรือว่ามีข่าวว่าเขาเป็นอะไรแล้วเราได้ไปเยี่ยมไปเยือนไปดูใจเขายังพอโอเคอันนี้มันไม่มีอะไรที่มันจะบ่งบอกว่าจู่ๆก็ไปเฉยๆอย่างเงี้ยซึ่งแบบน่าใจหายนะแล้วเขายังอายุน้อยอยู่เลยยังสิ่งจำในตัวเขา
เบียเองมีอะไรความเป็นคนมีน้ำใจใช่ความมีความรักความคือปกป้องอ่ะเขารักพวกเราทุกคนอ่ะเหมือนเขาเป็นน้องเป็นลูกเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นมีอะไรนะเขาจะออกหน้าก่อนเขาจะออกหน้าก่อนถ้ามันอย่างเคสที่เล่าตะเกียคือเขาเป็นคนดีมากที่คือถ้าเขารักใครเขารักจริงมากเขารักเขาทุ่มเทแล้วเขาก็เขาเป็นคนอ้อนนะดูเขาเป็นคนแข็งแต่เขาเป็นคนที่รักนะแล้วก็เป็นคนจริงใจอันนี้ดีมากเป็นคนจริงใจแล้วก็คือมีน้ำใจอ่ะอันนี้มันประเสริฐสุดแล้วสำหรับการเกิดเป็นมนุษย์นะคือมีน้ำใจเขาได้ซึมซับจากกลุ่มพี่ๆหรือพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นนักบวชพี่ปุ๊กก็คอยช่วยสั่งสอนหรือแม่อีทก็จะคอยช่วยสั่งแม่อีทก็น่ารักเขาแม่อีทก็จะคอยเตือนจะคอยบอกจะเพราะเขาเด็กมากไงเขาเล็กมากแล้วเวลาเขาแสดงเขาเนี่ยเขาไม่ต้องแสดงอะไรเลยเขาไม่ต้องทำอะไรเลยพวกเรายังต้องแสดงยังต้องทำอะไรเขาเป็นแต่เขาเล่นในตัวอเล้งเนี่ยคือตัวเขาเลยต้องยกให้พี่บอยนะต้องยกพี่บอยเลือกมาเป๊ะมากแต่ละคนต้องบอกเลยว่ามันเป๊ะมากมันเป็นครอบครัวเฮงเฮงเฮงจริงๆไม่มีเพราะว่าเราไม่ได้เจอเขาระยะก่อนเขาเสียเนี่ยแม่น่ะนานมากนะมันนานมากแต่ก็เห็นเขาตามอะไรเงี้ยเฟซตามอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักตุ้ตู้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยน้องไม่ได้มารับงานไงน้องไม่ได้อยู่ในเป็นศิลป์น้องไปเป็นสรุปแล้วน้องไม่ชอบการแสดงเท่ากันเพลงนะน้องชอบเพลงสรุปแล้วน้องชอบเพลงมากกว่าเขาก็เลือกไปในทิศทางที่เขาชอบแต่ในการแสดงอ่ะจริงๆเขาไม่ต้องแสดงแต่เขามีอะไรของเขามันเป็นอะไรของเขาเป็นตัวเป็นเด็กไอ้เล้งเนี่ยไอ้เจ้าเล้งเนี่ยมันคือมันน้องเบียเลยน้องเบียคือเล้งเลยอ่ะไม่ต้องไปหาแสดงอ่ะทุ่มกับบอกตอนนั้นมีพี่กิ๊กกับพี่อะไรพี่นกสองคนแล้วก็มึงก็เล่นขอโทษมึงก็เล่นตึงอย่างที่มึงเป็นนั่นแหละมึงเล่นไปเลยอย่างนั้นแหละมึงอยากทำอะไรก็ทำเลยมึงอยากจะฟังเพลงมึงอยากจะนั่งยังไงมึงอยากจะเล่นจะกินตรงไหนมึงทำเลยเขาทำในตามใจของเขาคุ้มใจหลอกไว้เพื่อจะได้พูดให้เราได้ต่อเข้าไปให้เขาเท่านั้นเองน่ารักวันนี้มีโอกาสมาส่งน้องครั้งสุดท้ายได้บอกอะไรกับน้องบ้างครับก็มีอย่างเดียวค่ะน้องก็ขอให้น้องไปที่สุคติภพสุคติภูมินะไปที่ที่ดีที่มีความสุขผลบุญที่เราได้ทำมาเนี่ยก็ขอที่ให้น้องนะให้น้องไปที่ดีๆเลยเพราะน้องจริงๆแล้วเป็นคนจิตใจดีจิตใจดีไปถามเพื่อนเขาได้นะแม่ว่าต้องพูดเสียงเดียวกับแม่ว่าน้องเป็นคนรักเพื่อนรักพ้องรักครอบครัวรักเนี่ยแล้วก็ไม่เห็นแก่ตัวนี่ก็บอกเขาแค่นี้ละค่ะให้เขาไปให้สบายไม่ต้องห่วงอะไรพวกเราก็ยังรักน้องเหมือนเดิมเราก็ยังเป็นครอบครัวเฮงๆเหมือนเดิมเดี๋ยววันนี้11มาทางบ้านเฮงๆมาพร้อมกันแม่อาจจะไม่ได้มาค่ะแม่มีงานก็วันนี้เราก็คือมาส่งน้องก่อนได้ต้องรีบมาถ้าเรามีโอกาสมาได้เราก็จะมาแต่ถ้าไม่มีโอกาสก็ขอส่งตรงนี้ให้น้องไปสู่ภพภูมิที่ดีไปเจออะไรที่มันดีๆไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องร้อนไม่ต้องอะไรอีกแล้วจะทุกข์จะสุขมันไปหมดแล้วค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณ